ส่วนที่ก้าวไกลเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าเพื่อไทยต้องบอกเอาผลที่ไปคุยมาไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลนะแค่จะไปหาเสียงสนับสนุนเดี๋ยวจะเอามาคุยกันในแวดวง8พรรคว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างและจะมีทางเดินต่อไปยังไงก็ก้าวไกลจะต้องตัดสินใจไหมซึ่งวันนี้ฮะในก้าวไกลเองก็จะมีการคุยกันภายในด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงเขาจะคุยเรื่องอะไรกันครับติดตามกันกับคุณอนุทัยสกุลทองเลยครับเชิญเลยครับสำหรับวันนี้นะคะที่พรรคก้าวไกลก็มีการประชุมสสเพื่อที่จะพูดคุยถึงทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็การประชุมสสของพรรคก้าวไกลหากมีมติอะไรในวันนี้ทางแกนนำของพรรคก็จะนำไปนำเสนอต่อที่ประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะซึ่งทางคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องการความชัดเจนจากการประชุมแกนนำ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนั้นก็คือต้องการความชัดเจนเรื่องของการรวมเสียงสวสสรวมไปถึงหากจะให้ถอยมาตรา112ก็ต้องการความชัดเจนเรื่องของการถอยอย่างเป็นรูปธรรมว่ามีแนวทางอย่างไรนะคะขณะเดียวกันเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ยังเชื่อนะคะว่าในการประชุม8พรรคร่วมจะไม่มีการขับตนเองออกจากการร่วมจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนส่วนจะยืมมือ5พรรคที่มีการพูดคุยกันมาขับพรรคก้าวไกลออกไปหรือไม่หรือว่าให้ถอยไปเป็นฝ่ายค้านนั้นนะคะก็ขอรอฟังทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะโดยทางด้านของความเคลื่อนไหวพรรคก้าวไกลวันนี้นะคะทางเลขาธิการพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ได้เดินทางเข้ามาที่พรรคนะคะเพื่อร่วมประชุมกับสสของพรรคผ่านระบบออนไลน์ถึงแนวทางของการจัดตั้งรัฐบาลก่อนที่จะไปหารือกับแกนนํา8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกไปนะคะซึ่งคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ก็ต้องการความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามีข้อเสนออะไรบ้างและความคาดหวังในการพูดคุยเนี่ยมีแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการเสนอให้ถอยมาตรา112ด้วยพร้อมขอนะคะว่าอย่าเพิ่งสรุปว่าที่ประชุมจะมีการปล่อยมือพรรคก้าวไกลส่วนความชัดเจนในเรื่องของการหาเสียงจากสวของพรรคเพื่อไทยก็คาดว่าน่าจะได้รับความชัดเจนในวันพรุ่งนี้เช่นกันซึ่งคุณชัยธวัฒน์เนี่ยมองนะคะว่าทางสวก็คงไม่อยากให้เกิดสถานการณ์ยืดเยื้อโดยไม่มีทางออกทั้งนี้จะต้องมีการนำเสียงพรรคภูมิใจไทยมารวมเพื่อสู้กับสวหรือไม่นั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าทุกอย่างก็จะต้องรอทางพรรคเพื่อไทยประชุมในวันพรุ่งนี้ซึ่งคุณชัยธวัฒน์ยังมองด้วยนะคะว่าสิ่งที่กังวลตอนนี้คือประชาชนที่ได้เลือกตั้งไปแล้วไม่อยากให้พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งทั้งอันดับ1และอันดับ2นั้นทำให้ประชาชนผิดหวังค่ะก็ผมคิดว่ามันก็ชัดอย่างที่เราเคยยืนยันมาหลายครั้งว่าเรื่อง112เนี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างเนาะสุดท้ายหลายพรรคการเมืองก็พูดออกมาชัดเจนว่ายังไงก็จะไม่ร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลเพราะมีอุดมการณ์และวิธีการทำงานการเมืองที่แตกต่างกันอันนี้ก็ตอนนี้พรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งรัฐบาลก็คงอยู่ที่การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยอย่าเพิ่งรีบสรุปนะครับพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้พูดแบบนั้นคงห้ามพี่น้องประชาชนไปมองแบบนั้นไม่ได้นะครับแต่สำหรับก้าวไกลเนี่ยเดี๋ยวรอฟังพรรคเพื่อไทยที่จะมานำเสนอพรุ่งนี้ดีกว่าครับก็ตามที่ประชุมร่วมกันเมื่อครั้งหลังสุดก็เพียงแต่บอกว่าเดี๋ยวหลังจากที่พรรคเพื่อไทยไปทำการบ้านไปแล้วก็จะมีข้อเสนอเป็นทางเลือกอะไรบ้างนะครับคุณชัยธวัฒน์ยังมองด้วยนะคะว่าในที่ประชุมวันพรุ่งนี้คงไม่มีมติขับตนเองออกจากพรรคแล้วก็ขับพรรคก้าวไกลออกนะคะเพราะปัจจัยสำคัญอยู่ที่พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเป็น2พรรคที่รวมกันแล้วเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภานะคะแต่เมื่อสุดทางไม่มีทางอื่นแล้วพรรคเพื่อไทยก็คงต้องเลือกว่ามีอุดมการณ์และแนวทางการทำงานที่ตรงกับใครมากกว่ากันระหว่างพรรคก้าวไกลและ5พรรคที่เชิญมาพูดคุยพร้อมขอด้วยนะคะว่าในการประชุมในวันพรุ่งอย่าคิดไปไกลว่าจะต้องมีการฉีก MOU ค่ะแต่ที่ผมพูดในความหมายที่ว่าหากบอกว่ามันไม่มีทางอื่นนะครับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยเหตุผลนี้นะแล้วพรรคที่คิดว่าเพื่อไทยไปคุยแล้วมันถึงสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเลือกนะครับซึ่งผมยังไม่คิดว่าถึงนะครับต้องย้ำอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าต้องเลือกก็ในเมื่อพรรคจำนวนหนึ่ง
บอกว่าอุดมการณ์และวิธีการแนวทางในการทำการเมืองไม่ตรงกับก้าวไกลก็เพื่อไทยก็คงเป็นก็จำเป็นต้องเลือกนะครับถ้ามันเดินถึงสถานการณ์นั้นจริงๆว่าแล้วพรรคเพื่อไทยมีอุดมการณ์และแนวทางทำงานทางการเมืองใกล้เคียงกับใครมากกว่า10เดือนอาจจะนานไปนะครับตอนนี้เรายังเชื่อนะครับว่าถ้าพรรคอันดับ1อันดับ2เนี่ยนะครับรวมถึงอีก6พรรคที่เหลือจับมือกันแน่นเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นไปได้ยากกว่ายากกว่าของฝั่ง8พรรคอีกนะและในวันนี้นะคะที่พรรคก้าวไกลก็ยังมีคนส่งดอกไม้มาให้กำลังใจที่พรรคอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกหลังที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเสร็จนะคะว่าขอบคุณสำหรับดอกไม้และจริงๆเนี่ยยังมีขนมด้วยรวมไปถึงมีข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพร้อมขอด้วยนะคะว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าทางพรรคก้าวไกลนั้นไม่ได้หมดกำลังใจและจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ไม่เสียขวัญกำลังใจอย่างแน่นอนค่ะส่วนที่ประชุมในวันนี้นะคะของพรรคก้าวไกลนั้นจะมีมติอย่างไรเดี๋ยวคงต้องติดตามนะคะแล้วก็ในการประชุมแกนนํา8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้นะคะทางพรรคก้าวไกลคนที่จะไปประชุมหลักๆ ก็ยังคงเป็นคุณชัยธวัฒน์คุณพิจารณ์และก็คุณสิริกัญญาค่ะขอบคุณนะคะคุณอโนไทยค่ะนี่บรรยากาศของก้าวไกลล่าสุดนะ